สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่ประธานสหพันธ์กระต้อแห่งชาติลาวส่งเสริมคณะครูฝึกและนักกีฬาที่มีความสามัคคีตั้งใจฝึกซ้อมจนสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองท่านสอนเพชรเมืองวงประธานสหพันธ์กระต้อแห่งชาติลาวแสดงความชมเชยต่อคณะครูฝึกและนักกีฬากระต้อทีมชาติลาวที่มีความสามัคคีมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองอีกครั้งหนึ่งซึ่งคณะนักกีฬากระต้อลาวสุดนี้สามารถญาติได้แชมป์โลกประเภทคู่หญิงห้องแชมป์โลกประเภทคู่ชายพร้อมกันนี้ก็ได้อันดับที่2กระต้อลอดบ้วงทีมหญิงและอันดับที่3กระต้อลอดบ้วงทีมชายและทีมสุดท้ายมีความสามัคคีเนาะครูฝึกที่ดีแล้วก็ลักๆแล้วเป็นนักกีฬาที่ว่าได้มุ่งมั่นเอาใจใส่สละเวลาเอาเวลามาซ้อมมาหยังเพื่อว่าเกี่ยมใส่งานกีฬาโลกนี้เนาะนักจากมาแต่กีฬาซีเกมเนาะไปพุ่นพวกเขาก็ได้ทำการฝึกซ้อมอันนี้ได้ทิศนึงหลักจากนั้นก็มาแข่งขันแล้วก็ญาติมาได้1เหรียญคำ2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองในนั้นก็ย้อนนักกีฬามีความตั้งใจเสียสละทุกอย่างเพื่อประเทศชาติเพื่อสู้ญาติเอาเหรียญนี้กระต้อกีฬาโลกนี้มาให้ประชาชนลาวของพวกเขาก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนลาวแล้วก็ผู้ที่ว่าฮักมูลเสื้อกระต้อของลาวนี้สนับสนุนต่อไปแล้วให้ได้เหรียญคือแบบไปแข่งกับกีฬาลูกนี่ในการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่ารู้สึกดีใจที่สุดที่ว่าทีมนักกีฬาของพวกเขาสามารถไปเข้าห่วงแข่งขันแล้วครับประสบผลสำเร็จถือว่าเกินคาดหมายกับว่าแม่นที่พวกเขาวางไว้คือว่าคาดหมายของพวกเขาไปครั้งนี้ถือว่าได้เหรียญเงินนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วฉะนั้นแล้วเราสามารถเอาชนะได้คู่แข่งคือเมียนมาที่ว่าเราบ่เคยชนะจะเถื่อไปสุดนี้เราสามารถชนะเขาเจ้าได้ลอยลำเข้ามาได้เข้ารอบชิงกับอินโดก็ชนะได้อีกอันนี้ก็สมเสยที่สุดที่ว่านักกีฬาทีมคู่หญิงของพวกเขาเนาะขณะที่ท่านจันไดเพียเทพครูฝึกกระต้อทีมชาติลาวสุดนี้พอใจกับผลงานที่ญาติมาได้พอคู่แข่งมีความแข็งแกร่งและพัฒนาฝีมือได้ไวเพราะว่าพวกเขาก็บ่คาดบ่ฝันว่าพวกเขาสิมาถึงได้ขนาดนี้เนื่องจากว่าการประเทศอื่นๆมีการพัฒนาไปไกลเนาะหลายประเทศที่ว่าแต่ว่าพวกเขาก็ยังสามารถไอ้น้องนักกีฬาเขาสามารถกุดมจิตใจสู้เนาะเพื่อเอาผลงานที่ดีสุดมาให้กับประเทศชาติสามารถญาติได้ขอส่งเสริมน้ำทีมกระต้อคู่หญิงเนาะที่สามารถญาติเอาชัยชนะถือว่าสามารถญาติเอาเหรียญคำของประเภทคู่หญิงเนาะถึงว่าเป็นประเภทพวกพรีเมียร์ลีกสูงสุดของรายการนี้ก็คือเต็มเริ่มเต็มแมตช์แรกจนฮอตแมตช์ชนะเลิศขอส่งเสริมอีกเพื่อว่าบ่เคยเสียซิกให้ทีมชาติใดจนฮอดนัดชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียพวกเขาสามารถเอาชนะทีมอินโดนีเซียที่มีความแข็งแกร่งไปได้2-0ซิกเนาะส่วนผู้ชายเขาก็สามารถเต็มที่แล้วประเภทคู่ชายเขาสามารถได้เข้าชิงชนะเลิศทั้งหญิงทั้งชายที่ว่าได้ไปชิงกับมาเลเซียถือว่าเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งแต่พวกเขาเต็มที่แล้วไปถึง3ซิกเนาะสามารถญาติได้เหรียญเงินทางด้านนักกีฬาสุดที่ดีใจที่สามารถพิชิตแชมป์โลกมาครองอีกครั้งหนึ่งภายหลังรอคอยมาตั้งแต่ปี2018มีความรู้สึกแบบสุดที่ดีใจเนาะก็ว่ามาฮอดจุดนี้ได้จังได๋แต่ก็เฮาก็สู้สุดความสามารถแต่ว่าผลงานมันก็ออกมาตามความเฮาตั้งใจเนาะแต่ว่า1ในนั้นน่ะเฮาก็หวังเลิกๆมาเลยเนาะเพราะว่าเฮาเคยได้แชมป์ปี2018ผ่านมานี้เนาะแล้วก็บาอยู่2-3ปีเพราะว่าติดโควิดบ่อีหยังนะแล้วก็บ่ได้มีการแข่งขันบ่มีรายการแข่งขันเนาะแล้วก็มาปีนี้แล้วก็ถือว่าเฮาญาติได้อีกเหรียญคำหนึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งที่2เนาะก็รู้สึกดีใจเนาะที่สร้างผลงานให้ท
ทีมชาติกับต่อเฮาที่งานบันไดเรียนคำหวังอยู่ว่าจะเข้าชิงแต่ก็เกินคาดหมายกระเจ้าเป็นประเทศที่แบบก้าวกระโดดหลายนะบอกให้แบบลิ้นแบบไม่ต้องกดดันไม่ต้องคาดหวังอย่างไรลิ้นให้เต็มที่นี่คือที่ซ้อมมาก็พออยากฝากผลงานให้กับพ่อแม่ประชาชนที่คอยแบบเชียร์ติดตามกระต้อมาตลอดและให้กันน้ำใจตอนแข่งท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งซัดลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. หา 12:30 และข่าวภาคค่ํา 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาเด้อบ๊ายบาย